ถ้าสมมติเรานึกถึงดิจิตอลแบดไอ้แบดเนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงสมมติแล้วกันว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องกำลังสมมติว่าเรามีสคูลอันนึงชื่อ Science Academy เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่อง Science เรื่องวิทยาศาสตร์เลยเราออกไมโครเครดเชียลที่แคบเนี่ยชื่อว่า Analyzing Sales Data เห็นไหมคะสามารถจะ analyze data ของการขายได้แล้วก็สามารถจะ predict future trend ของการขายได้จะเห็นว่า micro credential มันไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรได้อย่างเดียวแต่มันจะต้องบอกด้วยค่ะว่าทำได้ด้วยวิธีอะไรเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะสามารถ predict trend ของการขายได้ด้วย theory x ถ้าสมมติว่าเรา predict trend ของการขายด้วย theory y เนี่ยมันก็จะเป็น micro credential อีกหนึ่งตัวเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้น combination ของ what กับ how เนี่ยสำคัญมากคราวนี้ตัว batch หรือ micro credential เนี่ยมันเป็น digital certificationสมมติว่ามีผู้เรียนคนหนึ่งเนี่ยได้ digital badge ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บอะค่ะจะเห็นว่าเราสามารถจะเห็นข้อมูลของเขาว่าเขาคือใครต้องยกตัวอย่างเขาชื่อ Mr. Love นามสกุล Learning badge name หรือ micro credential ตัวนี้ชื่อ analyzing sales data predicting future โดยใช้เทคนิค X เห็นไหมคะบอกด้วยว่าใช้เทคนิคอะไรในการทำนะคะแล้วก็มี description ของมัน issuer ใครเป็นคนออกไอ้ตราเนี้ยจะเห็นว่าเราเขียนว่า issuer คือมจท.คือ KMUTTแล้วก็ด้านข้างๆมันเขียนว่า Science Academy คือเป็นโครงสร้างของ Issuer คราวนี้จะรู้ได้ว่าคนคนนี้ทำได้แปลว่าคนคนนี้จะต้อง submit evidence เข้ามาในระบบว่าเขาเนี่ยทำไอ้ analyzing sale data นี้ได้แน่นอนเราสามารถจะขอ evidence ได้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อ make sure ว่าคนคนนี้ทำไอ้นี่เป็นจริงๆพอมาลงมาถึงด้านล่างเนี่ยมันจะพูดถึง date ได้ไปเมื่อไหร่ได้ไปเมื่อวันที่2เดือน5นะคะ2019แล้วมันจะ expire เมื่อไหร่เพราะว่าการที่เราจะ analyze data เนี้ยด้วย theory x เนี่ยอาจจะมีวันนะที่มันอาจจะหมดอายุเราก็บอกว่ามัน expire วัน2027อายุไปอีกหลายปีแต่มีวันหมดอายุเรามี criteria ในการตรวจว่าคนเนี้ย Mr. Love เนี่ยทำไมเราถึงจะให้ evidence set นี้ของเขาผ่านเป็นยังไงไม่ผ่านเป็นยังไงนะคะรูปอันสุดท้ายค่ะ1 creditไอ้ digital badge เนี่ยมันพอได้นี่ปุ๊บอ่ะมันสามารถจะไปแลกเครดิตของมจท.ได้ด้วยได้เท่าไหร่คะได้1เครดิตได้1เครดิตเนี่ยหมายความว่าตอนเนี้ยมิสเตอร์เลิฟเนี่ยยังไม่ได้เครดิตเขาได้แค่ digital badge แต่วันไหนก็ตามค่ะเกิดเขาเก็บสะสม digital badge ไว้เยอะๆเลยแล้วเขาได้ digital badge สัก30ตัวแล้วเขาอยากจะเอาอันเนี้ยมาแลกเป็นเครดิตมจท.เขาสามารถจะมากดปุ่มเหลืองเนี่ยค่ะที่เขียนว่า transfer now มันจะเอาไอ้ตัวนี้ค่ะมาแลกออกมาเป็นเครดิตมจท.ณวันนั้นต้องอยากให้ทุกท่านเห็นว่าในดิจิทัลแบตช์1อันซึ่งต้องเรียกมันเล่นๆว่าเป็นคุกกี้1อันเนี่ยมันเป็นคุกกี้อิเล็กทรอนิกส์เนาะมี data อยู่ข้างในแล้วมันสามารถจะเก็บสะสมอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเขียนโปรแกรมได้ evidence ที่เขาจะมาใส่เนี่ยค่ะอาจจะเป็นโค้ดเลยเห็นไหมคะ programming code ที่ยัดเข้ามาให้ดูเลยว่าเนี่ยผมเขียนแบบนี้ครับแล้วโปรแกรมเนี้ยผมเอาไปทำโรบอทตัวเนี้ยครับนี่เป็นโรบอทของผมถ่ายวิดีโอมาให้ดูอะไรก็ตามค่ะที่เป็น evidence ที่ demonstrate skill นั้นน่ะเราจะเก็บสะสมมันเนี่ยไว้เป็นข้อมูลที่เป็นดิจิทัลอยู่ในดิจิทัลแบตช์นั้นหมดเลยการแก้ไขปัญหาพวกนี้ค่ะจริงๆเป็นจุดตั้งต้นนะคะของการตอบคำถาม why ว่าทำไมเราต้องคิดไปทำไม